สวัสดีค่ะครูชื่อเบญจรัตน์อ่วมเครือค่ะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้ครูจะมาแนะนำกิจกรรมที่มีชื่อว่านิทานกับการแสดงค่ะกิจกรรมที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมเรื่องนิทานกับการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์หลักๆของเราก็คือนิทานและการแสดงค่ะนิทานของเราที่เราจะใช้เนี่ยนะคะที่ครูได้ใช้เนี่ยคือนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูเหตุผลที่เลือกนิทานเรื่องนี้มาเพราะว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็การแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนเบื้องต้นของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องรู้จักอย่างไรในการแสดงเบื้องต้นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการแสดงของเขาหรือในเนื้อเรื่องของเขาอะค่ะเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยนะคะคือเรื่องราชสีห์กับหนูเขาก็ต้องรู้ว่าราชสีห์เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรหนูมีบทบาทอย่างไรราชสีห์เนี่ยต้องมีลักษณะรูปพรรณหรือน้ำเสียงอย่างไรหนูต้องมีลักษณะรูปพรรณและน้ำเสียงอย่างไรค่ะราชสีห์ต้องหนูคิดว่าต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะขี้โมโหแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่ๆตัวกลมๆตัวใหญ่ให้มันเหมาะกับการเป็นราชสีห์เราเป็นราชสีห์เราเป็นหนูคุณครูก็จะเล่าเรื่องสุนัขกิ้งจอกกับนกกระสานะคะว่าเป็นการเล่านิทานให้เขาดูเบื้องต้นก่อนว่าสุนัขกิ้งจอกเนี่ยมีน้ำเสียงอย่างไรแล้วก็นกกระสามีน้ำเสียงอย่างไรเพื่อที่ให้เขาจับจุดสังเกตได้ว่าตัวละครนั้นอ่ะมันต้องมีลักษณะอย่างไรจากน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางของครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าหนูต้องทำอย่างนั้นนะคะลูกหนูต้องทำอย่างเงี้ยนะคะลูกไม่จะไม่บอกล่วงหน้าค่ะเพราะว่าอยากให้เขาแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเขามาเต็มที่เลยค่ะครูดุลจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆคะมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งค่ะรับประทานปลาค่ะอย่างมูมามตะกระตะกรามทีเดียวและเขารับทานอาหารด้วยความตะกระตะกรามนั้นก้างปลาไปติดคอเขาค่ะบังเอิญว่านกกระสาบินมาพอดีคือนักจิ้งจอกเรียกนกกระสานี่เจ้านกกระสามาทางนี้หน่อยข้าจะจ้างวานเจ้าให้เอาปากยาวๆของเจ้าเนี่ยล้วงเข้าไปในคอของข้าเพื่อที่จะเอาก้างปลาที่ติดคอของข้าเนี่ยออกมาเจ้านกกระสาหันมามองนักจิ้งจอกนิดนึงแล้วคิดในใจว่าเฮ้ยก็ดีนะสิถ้าได้ค่าจ้างจากเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะเราจะต้องขอเนื้อชิ้นโตๆเลยว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็อ้าปากกว้างๆให้นกกระสาเอาคอและเอาปากยาวๆเนี่ยเขาไปคีบก้างปลาออกมาจากคอของสุนัขจิ้งจอก เมื่อนกกระสาเนี่ยคีบก้างปลาออกมาจากคอสุนัขจิ้งจอกแล้วเจ้านกกระสารีบบอกสุนัขจิ้งจอกทันทีว่าท่านสุนัขจิ้งจอกในค่าจ้างของข้าล่ะสุนัขจิ้งจอกทำเป็นโกรธนี่เจ้านกกระสาข้าไม่ง่าเจ้าตั้งแต่เจ้าเอาคอเข้ามาในปากข้าก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่ยังมาทวงค่าจ้างอีกหรือเด็กๆคิดว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีนิสัยอย่างไรคะเอามือจับที่หู1 2 3ไม่รักษาสัญญาค่ะไม่ทำตามสัญญาและไม่มีน้ำใจไม่ทำตามคำพูดที่สัญญาเอาไว้นกกระสามีนิสัยอย่างไรคะทำดีแต่หวังผลตอบแทนมีน้ำใจแล้วก็เมตตาต่อสุนัขโลภมากข้อตกลงเบื้องต้นของทำกิจกรรมเลยนะคะก็คือจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะแบ่งกลุ่มละ4คนค่ะแล้วก็ให้ครูจะให้โจทย์เขาไปว่าเนี่ยครูจะให้นิทานเรื่องนี้นะคะเรื่องราชสีห์กับหนูต้องอ่านบทละครแล้วจากนั้นหนูต้องเลือกว่าใครในกลุ่มหนูเหมาะจะเป็นบทบาทอย่างไรซึ่งครูจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเลยว่าเขาจะต้องเลือกคนนี้นะเขาจะต้องเลือกคนนี้นะให้เขาตัดสินใจเอาเองเลยค่ะว่าเขาจะเลือกอย่างไรเขามีวิธีการคิดของเขาอย่างไรค่ะเด็กๆมีทั้งหมด4คนในกลุ่ม
1คนแสดงเป็นราชสีห์1คนแสดงเป็นหนู1คนภาคเป็นราชสีห์1คนภาคเป็นหนูเด็กๆเลือกจากเพื่อนในกลุ่มเลยค่ะว่าใครมีหน้าที่เหมาะสมกับบทบาทใดปฏิบัติค่ะต่อไปนะคะเมื่อเล่านิทานเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลมเหมือนการกิจกรรมรอบกองไฟอะค่ะเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่การเรียนมันเป็นการผ่อนคลายก็จะจัดเป็นวงกลมเป็นรอบกองไฟแล้วก็จับกลุ่มให้เขาลองซ้อมกลุ่มดูก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงกลุ่มนี้เป็นยังไงประมาณสัก15-10 นาทีอะค่ะแล้วจากนั้นก็จับมารวมกลุ่มอีกครั้งนึงก็เรียกให้เด็กมาแสดงกลางวงอะค่ะหมีตัวหนึ่งหลบอยู่บนต้นไม้หนูตัวหนึ่งขึ้นมาไต่ตามตัวราชสีห์ราชสีห์รู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดตะครุบหนูเอาไว้ได้ราชสีห์นึกโกรธจะขย้ำหนูตัวนั้นเสียหนูจึงร้องวิงวอนว่าข้าพเจ้าขอชีวิตสักครั้งนึงเถิดอย่าพึ่งข้าครับข้าพเจ้าเลยถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะไม่ลืมคุณของท่านเลยราชสีห์หัวร่อแล้วว่าตัวเองเล็กเท่านี้จะมาตอบแทนคุณเราได้อย่างไรว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปต่อมาไม่นานนักราชสีห์ตัวนั้นก็ไปติดบ่วงแล้วที่นายพันเขาดักไว้จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดราชสีห์สิ้นปัญญาลงร้องควรครางก้องไปทั้งป่าฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงราชสีห์ร้องก็จำได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนบ่วงแล้วเอาฟันแทะเชือกขาดทำให้ราชสีห์หลุดรอดพ้นความตายไปได้หนูจึงร้องบอกราชสีห์ว่าแต่เดิมท่านได้หัวเราะเยาะข้าพเจ้าว่าตัวเองเล็กเท่านี้จะแทนคุณท่านได้อย่างไรมาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาท่านเองอยู่แล้วกิจกรรมต่อไปเมื่อได้ทำครบแค่ที่เด็กๆได้มาแสดงออกครบแล้วคุณครูก็จะสรุปกิจกรรมว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าที่หนูได้พากย์เสียงเป็นราชสีห์พากย์เสียงเป็นหนูเนี่ยตรงกับวัฒนธรรมหรือการแสดงใดของไทยที่เป็นวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยเลยเด็กๆก็จะตอบว่าเป็นลิเกบ้างโขนบ้างค่ะครูก็จะสรุปว่ามันเหมือนโขนใช่ไหมลูกโขนพูดแสดงไม่ได้พูดแต่คนพูดไม่ได้แสดงเขาก็เออใช่จริงๆด้วยคุณครูบอกเพราะว่าโขนเนี่ยนะคนแสดงไม่ได้พูดเลยส่วนคนพูดไม่ได้แสดงนะคะเราก็จะลิงก์ไปถึงวัฒนธรรมของเราประเพณีของเราแล้วก็พูดถึงว่าเด็กๆสามารถเอากิจกรรมนี้ไปแสดงในวิชาไหนก็ได้เด็กๆก็จะเสนอว่าเนี่ยหนูได้แสดงในวิชาสังคมวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบทสรุปของกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะฝึกให้นักเรียนเข้าใจจุดสำคัญจุดเด่นของเรื่องนะคะลักษณะเด่นของตัวละครในนิทานสามารถแสดงบทบาทสื่อให้ผู้ชมการแสดงเนี่ยนะคะเข้าใจในบทบาทของตัวละครนิทานได้ยิ่งขึ้นค่ะหวังว่ากิจกรรมนี้นะคะจะมีส่วนช่วยเหลือนะคะท่านผู้ปกครองและคุณครูท่านอื่นนะคะในการทำกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ